เอ็กเคยเล่นโดยเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าโดยปิดตู้เสื้อผ้ามันมืดและเงียบมากผมเลยหลับตาอยู่ในนั้นเป็นเวลานานมากในตาของผมเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วเปลี่ยนรูประยิบระยับไปหมดตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรตอนนั้นโทษทีตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าเราเห็นจิตของเราตอนนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับเห็นไหมความหมายของจิตเห็นไหมรหัสของจิตคือความสว่างยินดีครับคุณอนุขอเช็คแฮนด์ฟันผ่านจอมันไม่มีใครมาตีแผ่เรื่องนี้เรื่องจิตไม่ฟังมานานมากนะครับฟังมานานมากทุกวันนี้ตลาดสดตลาดแห้งก็ยังตีไม่แตกมันยังไม่ไปไหนกันทั้งนักบวชทั้งนักเบียดนะขออนุญาตนะครับนักบวชก็ไม่ได้นักเบียดก็ไม่ได้ทุกวันนี้พูดแต่เรื่องจิตแต่ไม่เข้าใจมันจริงๆรู้แต่ภาษาเหนี่ยวรั้งแต่ภาษามันถึงไม่มีศักยภาพอะไรเลยทําให้พึ่งพาอาศัยได้ดีแล้วครับที่มารู้จักกันหน้าจอนะผมก็เปิดตัวตนตัวเต็มเต็มมาเหมือนกันนั่นเนี่ยให้ได้รู้นู่นนี่นั่นทั้งหมดลุงก็พยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงนะกั้นเอาไว้ก่อนอย่าเชื่อเพราะคําว่าอย่าเชื่อเนี่ยมันตัวที่กรองชั้นหนึ่งเลยนะครับฟังลุงเนี่ยอย่าเชื่อมันเป็นตัวกรองชั้นหนึ่งของมนุษย์ที่มีความที่มีความอะไรที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงโอเคไหมครับแต่เป็นตัวเองถูกต้องนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเองแบบอีโก้ไม่เอานะตัวเองสุดโต่งแบบข้างหนึ่งไม่เอานะความตัวตัวเองคืออีโก้แบบด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยลบก็ลบไปบทบวกก็บวกไม่หมดอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงกลางอีโก้นะโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้เรื่องพวกนี้นะภาษาในตลาดสดแต่ละแห่งทั้งนั้นที่พูดเนี่ยใช่ไหมครับนะภาษาในตลาดสดแต่ละแห่งทั้งนั้นเลยที่พูดเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังฝ่ายปากกันโอเคนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยืนยันทางคุณอนนท์ครั้งหนึ่งกันแล้วกันทำไมผมถึงพูดถึงแค่อนนท์รักราวีก็พยายามแปลให้ว่าถ้าเป็นผมจะเปลี่ยนเป็นวารีซึ่งแปลว่าน้ำนะครับมันจะเข้ากับคุณสมบัติของสิ่งที่คุณรู้นั่นนะในตัวไม่งั้นมันจะหักล้างกันอยู่เนี่ยนั่นๆๆโอเคนะมันหักล้างกันนั่นๆๆใครก็จะมาคบกับเราเนี่ยไปเนี่ยมีแต่คำว่าราวีมันก็ไปไหนก็ไม่ถูกกันอยู่ราวีหมดทั้งนั้นนะนะคือคนเข้าใจภาษาจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมเออคนที่เข้าใจภาษาแล้วเห็นนามสกุลเฮ้ยเข้าใกล้ไม่ได้ประเด็นเนี้ยจะราวีกูอะโอเคไหมครับเอาละผ่านมารอบนี้นะครับคุณอนนท์นะครับก็คือเรื่องจิตที่ลุงอธิบายมาตลอดจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญานะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาย้ำความสว่างจิตบริสุทธิ์มันจะเลยความสว่างไปอีกช็อตคือความใสแต่แน่นอนทางฝั่งลุงมันจะมีมืดเข้ามากั้นก่อนนะมืดก่อนมากั้นก่อนโพที่เป็นใสเลยลุงถึงไม่เหมือนใครไงเรื่องจิตยังไงก็ไม่เหมือนใครเด็ดขาดลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าลุงเหมือนใครแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนลุงเชื่อว่านะไม่น่าจะมีใครเหมือนลุงแต่ถามว่าคนเหล่านั้นเข้าใจลุงเนี่ยโอ้โหเข้าใจภาษาลุงมันจะโอ้โหระเบิดถึงนะครับโอเคหนึ่งนั้นน่าจะเข้าใจตรงกันนะจากแนวทางของคุณอนุนในขณะนี้คือคุณอนนท์รักราวีเนาะตอนเด็กๆ เคยเล่นโดยเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าโดยปิดตู้เสื้อผ้าเอาไว้มันก็มืดแล้วก็เงียบมากด้วยผมเลยหลับตาอยู่ในนั้นเป็นเวลานานนานมาก
นั่นแหละรู้ไหมเกิดความนิ่งบรรยากาศเล่นหลบกลัวผีกลัวงูกลัวกลัวก็ได้กลัวไปหลบตรงกลัวนิ่งเฮ้ยปรากฏว่าในตาของผมเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วเปลี่ยนรูประยิบระยับเหมือนดวงดาวกับพริบระยิบระยับเหมือนเราเอาเกล็ดอะไรสักอย่างโยนก็ไปอากาศมันก็ระยิบระยับมันสะท้อนไงเหมือนเพชรไงโอเคไหมโปรยไปในอากาศมันก็สะท้อนแสงมาระยิบระยับแบบนั้นโอเคนะเปลี่ยนรูปเป็นระยิบระยับไปหมดแปลว่าเต็มไปเลยนะครับเต็มพื้นที่หน้าตัดของเราที่หลับตาตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแปลว่าตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยจนมาถึงวันนี้อายุเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับความลับมันก็ปิดมาตลอดนะตอนนั้นถึงวันนี้อะไรกันถึงเมื่อวานนี้ก็แล้วกันอ่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะจนถึงเมื่อวานนี้รวมอายุแล้วเท่าไหร่ไม่รู้รวมอายุเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแล้วถ้าไม่บอกมาเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ตอนนี้แปลว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันแปลว่าวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ.2563เวลา3ทุ่มกับ55นาทีนะวินาทีนี้โอเคไหมครับเห็นไหมดูชัดไหมครับตอนนั้นไม่รู้มันคืออะไรแต่ตอนนี้คือวินาทีนี้รู้แล้วครับว่าเราเห็นจิตของเราเองเมื่อตอนนั้นลุงบอกว่าถูกต้องครับเห็นไหมลุงเคาะเลยล่ะครับเคาะ 100% นะไม่ได้เคาะอาจจะบางทีด้วยครับนะขอให้มั่นใจนะครับในส่วนตัวเนี่ยเข้าใจแล้วต่อไปก็รอความมั่นใจเลยโอเคไหมลุงเนี่ยพูดจังรู้เข้าใจรู้แล้วมันไม่ยากภาษาเนี่ยรู้ผ่านภาษามันไม่ยากเลยแต่เข้าใจในเนื้อภาษาความหมายภาษาไม่ใช่เรื่องง่ายรู้เข้าใจและมั่นใจก็ทำต่อไปให้เกิดความชำนาญครับชำนาญ experienceต่อไปความเชี่ยวชาญครับ expert เชี่ยวชาญช่ำชองอีกต่างหากสำหรับลุงกล้าพูดผ่านจอเดี๋ยวนี้ด้วยรู้เข้าใจชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองด้วยครับลุงไม่ปิดบังแล้วตอนนี้เปิดเต็มร้อยเลย 100% เปิดเต็ม 100% นั่นเรื่องจิตเพราะเรื่องจิตมันเรื่องของเราเราสามารถพูดได้ 100% ได้ไม่มีปัญหาอย่างลุงเนี่ย 100% แล้วเว้ยเกินต่างหากครับหมดก็ของมันดีอ่ะจะปิดว่าทำไมล่ะครับคนไม่รู้คืออาจจะบางทีล่ะครับอาจจะบางทีตลอดลุงไม่เคยได้ยินจะพูดมันทั้งหมดมีอาจจะบางทีไหมเนี่ยแม้แต่ท่านถามผมมาทุกครั้งลุงมีไหมครับอาจจะบางทีมีก็น้อยมากบันหลีกที่ไม่ได้จริงๆนั่นจะย้ำแล้วย้ำอีกคำว่าบางทีโอเคนะขอให้ทุกคนสังเกตเอาไว้หนึ่งไม่ได้พูดจาเพื่อยกตัวเองนะทั้งหมดอย่าเชื่อลุงเห็นไหมสุดท้ายก็อย่าเชื่อลุงตามแนวทางของพุทธศาสนาของพระเจ้าให้กับชาวโลกกาลมาสูตร10ข้ออย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่เราสู่กันมาอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อหลักเหตุผลอย่าเชื่อไม่รู้อย่าเชื่อหมดแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อพูดกันมาปากเปียกปากแฉก็อย่าเชื่อจนกว่าจะเอาคำที่ตถาคตบอกไว้ไปปฏิบัติบุญไปปฏิบัติแล้วเจ้าต้องเชื่อของเจ้าเองสุดท้ายแล้วเจ้ารู้เองเจ้าเชื่อเองเป็นปัจจตังของเจ้าเองความหมายคือตรงนั้นเองลุงก็น่าจะอยู่ในกรอบอ้างอิงอันเดียวกันครับผมน่าจะอยู่ในกรอบอ้างอิงอันเดียวกันทุกวันนี้นะโอเคนะนั่นก็คือว่าใช้ได้จบข่าวนะดีใจครับที่เห็นตรงนี้เอง